สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้มาโละจ้ะโละให้หมดเลยเนาะชุดนี้จะไม่เก็บแล้วจ้ะเพราะว่าเอาออกจากตู้แล้วต้องโละให้หมดจ้ะเพราะว่าไม่มีตู้ใส่แล้วเนาะวันนี้เราโละกันในราคา70บาทนะจ๊ะ3กระถาง200จ้ะโละจริงๆเนาะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเลยนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนาะบ้านคนมือบอลรอรับสายอยู่จ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะค่าจัดส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทแบบเหมาๆเนาะถ้าโอนก็60บาทแบบเหมาๆเช่นกันจ้ะจะสั่งกี่ต้นก็ได้นะจ๊ะยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้กำไรนะจ๊ะก่อนจะเจอบอสสีสวยๆก็ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะจ๊ะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่แล้วจ้ะทางบ้านคนมือบอลเตรียมต้นไม้ที่ว่าจะเอามาแจกให้ลูกค้าแล้วนะจ๊ะไม้สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเรามาเจอบอลสีสวยๆกระถางที่1กันเลยจ้าเจอกันกระถางที่1เลยนะจ๊ะเป็นบอลใบหอกจ้ะสีดำเนาะดำเข้มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นลูกไม้จ้ะไม่มีชื่อนะจ๊ะเป็นบอนใบหอกจ้ะกระถางที่1นะจ๊ะในราคา70บาทจ้าก ระถางที่2จ้ะเป็นบอนใบไผ่นะจ๊ะนี่เป็นบอนมีชื่อนะจ๊ะบอนใบไผ่จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเขาชื่อว่าไก่จ๋าเนาะEP นี้จะมีอยู่ 3-4 กระถางนะจ๊ะกระถางละ70บาทเท่านั้นเนาะสั่งไปสัก 2-3 กระถางเอาไปใส่กระถางใหญ่จ้ะเป็นทรงพุ่มสวยมากสวยมากสวยจริงๆจ้ะกระถางที่2นะจ๊ะไก่จ๋าจ้ากระถางที่3ก็ยังอยู่กับไก่จ๋าอยู่นะจ๊ะสีนี่เริ่มมาแล้วนะจ๊ะสีเริ่มเดี๋ยวเขาจะดำนะจ๊ะจะดำขอบเขียวสวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่3จ้ะไก่จ๋านะจ๊ะกระถางที่4ก็ยังเป็นไก่จ๋าอยู่นะจ๊ะนี่ใบเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูใบนี้นะจ๊ะนี่ความดำเขาเริ่มมาแล้วนะจ๊ะการดำแล้วก็ใบเขาจะดำนะจ๊ะกระถางที่4นะจ๊ะไก่จ๋าจ้ากระถางที่5ก็ยังเป็นไก่จ๋าอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสั่งไป3กระถางเนาะ3กระถาง200เอาไปรวมกระถางใหญ่เนาะสวยมากเลยจ๊ะไก่จ๋านะจ๊ะกระถางที่5จ้ากระถางที่6จ้ะเหมือนจะมีกระถางเดียวเนาะ EP นี้นะจ๊ะสวยๆไปๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ปลายฮาร์ปอย่างนี้เลยจ้ะนางรากสดนะจ๊ะนางรากสดจ้ะสวยๆใหญ่ๆจ้ะนี่ความสูงของเขาคืบกว่าเนาะคืบกว่าจ้ะกระถางที่6นะจ๊ะนางรากสดจ้ากระถางที่7นะจ๊ะกระถางที่7เขามีชื่อว่าเดี๋ยวรัตนรุ่งโรจน์นะจ๊ะรัตนรุ่งโรจน์จ้ะสวยๆเลยจ้ะเขาแผงมาจากรัตนรุ่งเรืองเนาะพอเขียวแล้วก็จะเป็นรุ่งโรจน์จะนี่ป้ายอย่างนี้เลยเนาะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะป้ายทุกใบนะจ๊ะกระถางที่7นะจ๊ะรัตนรุ่งโรจน์จ้ากระถางที่8มะนีมรกตจ้ะมะนีมรกตใครมีแล้วใหญ่แล้วสวยมากเลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะจ๊ะมะนีมรกตจ้ะกระถางที่8นะจ๊ะกระถางที่9จ้ะเดี๋ยวดูโฉนดก่อนจ้ะรัตนรุ่งเรืองนะจ๊ะอันนี้รุ่งเรืองจ้ะเมื่อกี้รุ่งโรจน์เนาะอันนี้รุ่งเรืองจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่9นะจ๊ะ
ในราคาแค่70บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่10จ้ะในไนจีเรียนะจ๊ะในไนจีเรียจ้ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่นี่ด่างเหลืองเนาะเนื้อหลอดใหม่เพิ่งกลางออกมาจ้ะด่างเหลืองจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะกระถางที่10นะจ๊ะในไนจีเรียจ้ะกระถางที่11จ้ะณเมืองนนท์แพงเนาะดูเขาแพงเนาะดูความยาวของใบเนาะยาวโอ้โหยาวจริงๆจ้ะแล้วด่างอันนี้ด่างเหลืองมาแล้วนะจ๊ะด่างเหลืองมาแล้วเนาะนี่ข้างล่างนี่ด่างชมพูจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะณเมืองนนท์นะจ๊ะกระถางที่12จ้ะเป็นภาษาปากีสถานมึนตึ๊บเลยจ้ะไปไม่เป็นต้องให้ตากล้องอ่านให้นะจ๊ะมีชื่อว่าเปเปอร์มินต์นะจ๊ะมีแค่กระถางเดียวเนาะเดี๋ยวอีพีนี้ถ้าไม่ออกจริงๆแม่คนมือบอลจะเก็บแล้วนะจ๊ะเก็บแล้วใส่เปลี่ยนกระถางตั้งแม่เลยจ้ะกระถางที่12นะจ๊ะเปเปอร์มินต์จ้ากระถางที่13จ้ะกระถางที่13ไม้แข็งแรงไม้ใบหนาเลี้ยงนอกตู้เนาะอมรรัตนโกสินทร์นะจ๊ะเปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างชมพูมาแล้วเนาะด่างชมพูมาแล้วจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่13จ้ากระถางที่14จ้ะราศีมีนจ้ะราศีมีนสวยๆอย่างนี้ใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ70บาทเท่านั้นเนาะด้านเท่านิ้วก้อยเลยจ้ะความสูงเกือบศอกนะจ๊ะใหญ่ไซส์ตั้งแม่นะจ๊ะไซส์ตั้งแม่แล้วหลอดใหม่มานี่อยากจะให้ตากล้องให้เอาให้ดูจังจ้ะนี่ด่างเหลืองอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะด่างเหลืองจ้ะกระถางที่14จ้ะราศีมีนนะจ๊ะกระถางที่15จ้ะเดี๋ยวดูก่อนเนาะมะนีนาคราชนะจ๊ะมะนีนาคราชเหมือนว่าจะมีแค่กระถางหรือ2กระถางเท่านั้นเนาะละให้หมดจ้ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมะนีนาคราชจ้ะเริ่มใบล่าสุดของเขากลางออกมานี่จ้ะเริ่มเปิดด่างเหลืองแล้วนะจ๊ะเปิดด่างเหลืองแล้วจ้ะก้านแข็งเท่านิ้วก้อยเลยจ้ะใหญ่ๆจ้ะใบหนาๆเนาะกระถางที่15นะจ๊ะมะนีนาคราชจ้ะกระถางที่16นี่เปิดด่างชมพูมาให้เราเห็นแล้วเนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะนี่ก็มะนีนาคราชนะจ๊ะมะนีนาคราชจ้ะเปิดด่างมานี่ชมพูเลยนะจ๊ะชมพูจ้ะแล้วหลอดใหม่กำลังมาเนาะโผแย้มหน้ามาให้เราเห็นแล้วเนาะกระถางที่16นะจ๊ะมะนีนาคราชจ้ากระถางที่17ก็เป็นมะนีนาคราชอยู่เนาะอันนี้หน้าดั้งเดิมนะจ๊ะหน้าดั้งเดิมถ้าใครไม่มีต้องเก็บนะจ๊ะต้องเก็บ2ต้นเมื่อกี้นี้จะเป็นแผลงเนาะอันนี้คือหน้าดั้งเดิมจะหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่17จ้ะมะนีนาคราชจ้ากระถางที่18จ้ะนี่ด่างเหลืองด่างขาวอย่างนี้เลยนะจ๊ะเขามีชื่อว่าเดี๋ยวงงจ้ะวิเชียรมาศจ้ะโอ้ตาก็ไม่ดีเนาะแม่ขนมือบอลเขามีชื่อว่าวิเชียรมาศนะจ๊ะถ้าใครเป็นทาสแมวต้องกระถางนี้นะจ๊ะวิเชียรมาศจ้ะสวยๆด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะใหญ่ๆสูงนี่คืบกว่านะจ๊ะกระถางที่18จ้ะวิเชียรมาศนะจ๊ะกระถางที่19นี่ก็คงจะเป็นวิเชียรมาศนะจ๊ะวิเชียรมาศจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะรีบเก็บนะจ๊ะในราคานี้ต้องรีบเก็บจ้ะไม่มีที่ไหนขายถูกเท่าบ้านคนมือบอลกาเด้นแล้วนะจ๊ะไม่มีจริงๆจ้ะกระถางที่19นะจ๊ะวิเชียรมาศจ้ะในราคาแค่70บาทเท่านั้นเนาะ3ต้น200จ้ะกระถางที่20จ้ะลึดูรักจ้ะลึดูรักเอาออกมาจากตู้ใหม่เนาะกระถางนี้หลงอยู่จ้ะใบใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะลึดูรักนะจ้ะกระถางที่20จ้ะสวยๆหน้าหวานๆเลยนะจ้ะลึดูรักจ้ะกระถางที่21จ้ะ9แต้มจ้ะนี่9แต้ม
ใครเป็นทาสแมวจ้ะต้องมีวิเชียรมาศต้องมี9แต้มแล้วก็ต้องมีสีสว่างให้ครบนะจ๊ะนี่9แต้มสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะในราคา70บาทเท่านั้นเนาะ70บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่21นะจ๊ะกระถางที่22จ้ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเขามีชื่อว่าภูหินล่องก้านะจ๊ะภูหินล่องก้าจะมีแค่กระถางเดียวเนาะหน้าเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะหน้าเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะภูหินล่องก้าจ้ะกระถางที่22นะจ๊ะกระถางที่23นี่จะเป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกไม้จ้ะใบเขาเปื้อนดินเนาะบางทีมันหยดใส่กันก็เปื้อนดินจ้ะนี่เปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะใหญ่แล้วนะจ๊ะใหญ่แล้วจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ้ะกระถางที่23นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ากระถางที่24ก็เป็นลูกไม้ด่างอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวใช่ไม่ใช่จ้ะเป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะนี่เปิดด่างอย่างนี้เลยเนาะซื้อไปเลี้ยงให้ใหญ่จ้ะถ้านั่นก็เอาไปตั้งชื่อจ้ะเป็นลิขสิทธิ์ของท่านเลยนะจ๊ะกระถางที่24จ้ะลูกไม้ด่างนะจ๊ะกระถางที่25จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดูความด่างของเขาเนาะนี่ให้ดูความด่างของเขาจ้ะด่างชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะขอบเขาเริ่มเขียวเนาะแล้วก็จะเป็นชมพูด่างชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่25นะจ๊ะกระถางที่26จ้ะด่างเหลืองนะจ๊ะได้ลายพร้อยเลยเนาะความด่างของเขาจ้ะกระถางที่26นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะกระถางนี้สวยจริงๆนะจ๊ะถ้า EP นี้ไม่ออกแม่คนมือบอลเก็บจ้ะเพราะแม่คนมือบอลชอบจะชอบบอนเขียวๆ เหลืองๆขาวๆไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบจริงๆกระถางที่27จ้ะเหมือนมีแค่กระถางเดียวนะจ๊ะรัตนรังสีจ้ะนี่เปิดหน้าสวยๆมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะชมพูจ้ะนี่กลัวจะไม่รู้ว่าด่างเนาะด่างมาทั้งใบเลยจ้ะกระถางที่27นะจ๊ะรัตนรังสีจ้ากระถางที่28นี่ณเมืองนนท์นะจ๊ะณเมืองนนท์หน้าดังเดิมจ้ะหน้าดังเดิมชมพูเกือบทั้งใบเลยนะจ๊ะณเมืองนนท์จ้ะกระถางที่28นะจ๊ะกระถางที่29จ้ะเขามีชื่อว่าณเมืองนนท์เนาะนี่ความสวยของเขาจ้ะหน้าดังเดิมเนาะยิงโหด่างอะไรได้ขนาดนี้เนาะด่างจริงๆจ้ะกระถางที่29นะจ๊ะณเมืองนนท์จ้ากระถางที่30เนาะนี่เม็ดขาวๆขาวๆนี่แม่คนมือบอลหลงล้างจะตายเลยคิดว่าอะไรมันมาเปื้อนที่แท้ไม่ใช่นะจ๊ะเป็นลายของขาวเนาะเป็นเม็ดของขาวจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะอมรรัตนโกสินทร์เนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะอ้อไม่ใช่อมรจ้ะเดี๋ยวขอโทษทีเขามีชื่อว่าหงแดงจ้ะหงแดงโอ้โหบอกอมรเฉยเลยจ้ะยังแปลกใจอยู่เอ๊ะอมรทำไมมีเม็ดขาวๆนี่เนาะนี่เขามีเม็ดขาวๆอยู่นะจ๊ะนี่ไม่ใช่ว่าเปื้อนอะไรเนาะเป็นลายของเขานะจ๊ะเป็นหงแดงแผลงนะจ๊ะกระถางที่30จ้ากระถางที่31จ้ะนี่เทพคิดจะกูดนะจ๊ะหน้าสวยๆทรงใบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ด่างเหลืองนะจ๊ะด่างเหลืองจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นด่างออกส้มนะจ๊ะด่างส้มจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่31จ้ากระถางที่32จ้ะเขามีชื่อว่าหมอยอดเดชนะจ๊ะหมอยอดเดชจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูสีดูสันของเขานะจ๊ะหมอยอดเดชจ้ะสีขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเนาะแม่คนมือบอลเอายาอะไรเนาะยาเอามาฉีดกลัวเขาเป็นลายแดงเนาะกลัวเขาเป็นลายแดงจ้ะเขาหายขาวแล้วเนาะกระถางที่32นะจ๊ะหมอยอดเดชจ้ากระถ
างที่33จ้ะนี่ด่างชมพูอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างชมพูชมพูจ้ะมะนีสัตบัณฑ์นะจ๊ะมีแค่กระถางเดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมะนีสัตบัณฑ์จ้ะกระถางที่33นะจ๊ะกระถางที่34จ้ะณเมืองนนท์หน้าดังเดิมนะจ๊ะใหญ่ใหญ่ไซตั้งแม่จ้ะเริ่มเปิดด่างแล้วเนาะใบนี้เริ่มด่างเหลืองมาให้เราเห็นแล้วนะจ๊ะกระถางที่34นะจ๊ะณเมืองนนท์จ้ากระถางที่35จ้ะมีแค่กระถางเดียวเนาะลูกไม้ด่างนะจ๊ะลูกไม้ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆเลยเนาะเมื่อหลาย EP ที่แล้วแม่คนมือบอลเอาออกมาโพสต์ขายเนาะเก็บเอาไว้กระถางหนึ่งใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่แล้วจ้ะกระถางที่35นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะกระถางที่36นี่ก็เป็นลูกไม้โชว์กระดูกนะจ๊ะเป็นลูกไม้โชว์กระดูกเป็นลูกของรวยร้นฟ้านะจ๊ะนี่ลูกกระดูกของเขาเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะใหญ่ๆไซตั้งแม่พร้อมอัพกระถางเลยเนาะนี่ใบใหม่เพิ่งกลางออกมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่36จ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะกระถางที่37จ้ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะรัตนเทพนะจ๊ะรัตนเทพจ้ะใหญ่จริงๆเนาะใหญ่มากมายใบเท่าฝ่ามือแม่คนมือบอลเลยเนาะรัตนเทพนะจ๊ะไม่รู้เปิดอะไรเนาะไม่รู้เปิดอะไรจ้ะคงจะเป็นดินหยดใส่กันเนาะรัตนเทพนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่37นะจ๊ะกระถางที่38จ้ะโอ้โหตากล้องต้องยืดโตเลยนะจ๊ะต้องยืดโตขึ้นเลยเนาะใหญ่จ้ะเพชรบ้านกลางนะจ๊ะเพชรบ้านกลางจ้ะใหญ่ๆทั้งนี้เลยเนาะนี่ดูใบฝ่ามือแม่คนมือบอลว่าใหญ่แล้วจ้ะยังเล็กกว่าใบอีกเนาะกระถางนี้โอ้โหไปใส่กระถาง8นิ้วได้สบายสบายเลยนะจ๊ะเพชรบ้านกลางนะจ๊ะสวยๆไซตั้งแม่จ๊ะกระถางที่38นะจ๊ะกระถางที่39นี่ก็ณเมืองนนท์นะจ๊ะณเมืองนนท์หน้าดังเดิมจ้ะนี่หลอดไม้กลางมานี่ด่างเหลืองด่างส้มมาแล้วนะจ๊ะมาให้เราเห็นแล้วนะจ๊ะ70บาทเท่านั้นเนาะเอาไปอัพกระถาง8นิ้วกันได้เลยจ้ะใหญ่ๆสูงเป็นศอกแล้วนะจ๊ะกระถางที่39จ้ากระถางที่40อีกกระถางนี้เขามีชื่ออะไรวะเนาะเลดอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้บาสคนมือบอลขึ้นชื่อให้เนาะแม่คนมือบอลจำไม่ได้จ้ะไม่รู้เลดอะไรจ้ะกระถางที่3กระถางที่40นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสีแดงแดงแล้วก็เขาจะมีเม็ดอยู่ข้างในเนาะไม่รู้มองผ่านกล้องจะเห็นไหมสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่40จ้ากระถางที่41จ้ะอันนี้ราศีกรกฎนะจ๊ะเหลือแค่กระถางเดียวเนาะเหลือแค่กระถางเดียวจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะราศีกรกฎจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะกระถางที่42จ้ะอภิมหึมามหาเศรษฐีเนาะนี่คือยาวเป็นกิโลจ้ะพูดนี่ทานันต้องกันหายใจยาวๆเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่สวยจริงๆนะจ๊ะแล้วสีของเขาเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจ้ะอภิมหึมามหาเศรษฐีนะจ๊ะกระถางที่42จ้ากระถางที่43นะจ๊ะเขามีชื่อว่าไนจีเรียเนาะไนจีเรียจ้ะแล้วหลอดใหม่นี่กลางแล้วเนาะกลางแล้วนี่ด่างเหลืองนะจ๊ะใบนี้ด่างเหลืองทั้งใบเลยนะจ๊ะเกือบทั้งใบจ้ะแล้วทรงใบเขาสวยเนาะทรงใบกลมจ้ะทรงเป็นทรงใบกลมเนาะกระถางที่43นะจ๊ะไนจีเรียจ้ากระถางที่44จ้ะเดี๋ยวขออ่านโฉนดก่อนนะจ๊ะเขามีชื่อว่าราศีเมษเนาะราศีเมษจ้ะเดี๋ยวตากองบอกหันให้ดีหันให้ดีอ๋อนี่จ้ะห
อันให้ดูความสวยต้นใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่นะจ๊ะไปอัพกระถาง8นิ้วกันได้เลยเนาะเปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่44นะจ๊ะราศีเมษจ้ากระถางที่45นะจ๊ะอันนี้หงแดงเนาะหงแดงจ้ะหน้าดังเดิมหน้าดังเดิมจำได้จ้ะไปเจอหน้าแผงเขางงเลยเนาะไม่รู้อะไรนะจ๊ะอันนี้หงแดงหน้าดังเดิมนะจ๊ะมีแค่2กระถางเนาะ EP นี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะกระถางที่45จ้ากระถางที่46นะจ๊ะเดี๋ยวขอดูโฉนดก่อนนะจ๊ะว่าเขาชื่ออะไรจ๊ะเทพคิดจะกูดนะจ๊ะเทพคิดจะกูดจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะดังๆนี่ดังดังฮาร์ฟทั้งใบเลยนะจ๊ะฮาร์ฟครึ่งใบเลยจ๊ะเทพคิดจะกูดนะจ๊ะบอลถ้าด่างแล้วต้องด่างจ้ะเขามีเชื้อด่างอยู่เนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะเทพคิดจะกูดจ้ะกระถางที่46นะจ๊ะกระถางที่47จ้ะด่างฮาร์ฟเลยจ้ะด่างฮาร์ฟกลัวเขาจะไม่รู้ว่าด่างเนาะด่างฮาร์ฟให้เราเห็นเลยเนาะกระถางที่47จ้ะวิเชียรมาศนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยๆเลยเนาะวิเชียรมาศนะจ๊ะกระถางที่47จ้ากระถางที่48จ้ะราศีมีนเนาะราศีมีนเขาจะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะเขาเป็นราศีมีนแผลงเนาะนี่ด่างเหลืองจ้ะด่างเหลืองเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่48นะจ๊ะราศีมีนจ้ากระถางที่49จ้ะก็เป็นราศีมีนอยู่นะจ๊ะด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสูงเป็นศอกไปอัพกระถาง8นิ้วได้เลยนะจ๊ะนี่ดูความด่างของเขาเนาะสวยๆเลยนะจ๊ะใบใหญ่ๆเนาะกระถางที่49นะจ๊ะกระถางที่50จ้ะก็ยังเป็นราศีมีนเนาะแต่อันนี้เขาแผลงจ้ะแผลงซะหมดรูปราศีมีนเลยนะจ๊ะเกือบจะจำไม่ได้เลยจ้ะเกือบจะจำไม่ได้เขาแผงได้สวยมากเลยนะจ๊ะราศีมีนจ้ะกระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะแต่นี่ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมีแค่50กระถางเนาะในราคา70บาทจ้ะ3ต้น200จ้ะ3ต้น200เท่านั้นเนาะใครสนใจก็สแกน QR Code ตรงมุมจอเลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนาะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่นะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกำปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเนาะใครปลูกบอนสีเยอะๆปลูกไม้ด่างไม้อะไรที่ต้องใช้ดินแบบที่เราไม่ต้องอาศัยปุ๋ยเนาะต้องใบกำปูนะจ๊ะเปลี่ยนกระถางได้เลยจ้ะแล้วก็สั่งดินใบกำปูของบ้านคนมือบอนไปนะจ๊ะค่าจัดส่งบอนสีของเราก็ยังเหมือนเดิมเนาะแบบเมาเลยจ้ะค่าเก็บเงินไปทางก็80บาทเนาะค่าโอนก็60บาทเท่านั้นจ้ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า